สวัสดีค่ะวันนี้จะแนะนำเมนูของหวานนะคะจะเรียกว่าเป็นข้าวเหนียวมูนก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นวิธีของตัวเองซึ่งนั่นก็คือข้าวเหนียวดำกับข้าวเหนียวขาวแช่น้ำ30นาทีนะคะด้วยอัตราส่วน1ต่อ1นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปหุงที่หม้อหุงข้าวไฟฟ้าหุงตามปกติค่ะเหมือนกับหุงข้าวทั่วไปมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็ตักใส่ชามแล้วก็เอากะทิใส่ลงไปนะคะน้ำตาลนี่ก็ใส่ตามใจชอบนะคะแล้วก็คนให้ทั่วนะคะแล้วก็ใส่เม็ดงาคั่วลงไปงาคั่วที่จะชอบมากๆเลยค่ะหอมมากเลยแล้วก็คนให้เข้ากันง่ายๆค่ะง่ายมากๆเลยเมนูนี้มันเป็นคือใส่งาลงไปเยอะชอบงามากเลยค่ะถ้าใครชอบกะทิก็สามารถเติมกะทิลงไปอีกนิดนึงนะคะอันนี้ตักใส่ชามเรียบร้อยแล้วค่ะคือแล้วก็ใส่กะทิลงไปเพื่อแต่งหน้าแล้วก็ใส่งาแต่งหน้าลงไปนะคะแล้วก็ใส่ไอ้ตัวเบอร์รี่นี่เพื่อแต่งหน้าให้ดูสวยงามนะคะขอบคุณมากค่ะที่ชมเจอกัน